ซุปตาเบอร์หนึ่งณเดชน์คูกิมิยะนอกจากจะคว้าพระเอกยอดนิยมติดกันเป็นปีที่สองแล้วยังพัฒนาฝีมือขั้นเทพในเกมร้ายเกมรักให้แฟนๆเคลิ้มไปกับสายชนคว้าพระเอกยอดเยี่ยมไปครองอีกหนึ่งรางวัลค่ะครับก็ต้องขอบคุณไทยสื่อสารบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหมือนกำลังใจรางวัลหนึ่งนะฮะในการทำงานของผมตลอดไปครับ yes